ตุ๊กตาผีโอคิคุตุ๊กตาผีผมยาวเองได้โอคิคุตุ๊กตาผีแห่งวัดมันเนนจิจังหวัดฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นเป็นตุ๊กตาที่ผมยาวเองได้และเชื่อกันว่าผมนั้นเป็นผมของมนุษย์ตำนานเริ่มต้นขึ้นในปี1938เด็กหญิงคิคุโกะได้รับตุ๊กตาจากพี่ชายมันเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักผมยาวปะบากใส่ชุดกิโมโนสีแดงคิคุโกะตกหลุมรักมันในทันทีและตั้งชื่อให้คล้ายกับตัวเองว่าโอคิคุจากนั้นมาเธอก็ไม่เคยปล่อยให้มันห่างตัวอีกเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากินหรือเวลานอนทว่าไม่ถึง1ปีให้หลังเด็กสาวก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าและด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถฟังตุ๊กตาไปพร้อมกับเธอได้พ่อแม่ของเธอจึงนำตุ๊กตาโอคิคุไปวางไว้ข้างป้ายวิญญาณของลูกสาวและแล้วเรื่องประหลาดชวนขนลุกก็เริ่มต้นขึ้นเริ่มมีเสียงแปลกๆในบ้านอย่างหาสาเหตุไม่ได้ไฟฟ้าติดๆดับๆเองนอกจากนี้คนในบ้านยังเริ่มสังเกตเห็นว่าผมของตุ๊กตายาวขึ้นเรื่อยๆจากแต่เดิมที่ปะบ่าก็ค่อยๆยาวเลยบ่าและค่อยๆยาวมาถึงช่วงเอวทางครอบครัวจึงได้เชิญคนทรงมาที่บ้านเพื่อหาคำตอบและได้รู้ว่าวิญญาณของลูกสาวเข้ามาสิงอยู่ในตุ๊กตาที่เธอรักมากตัวนี้หลายปีให้หลังครอบครัวของคิคุโกะต้องย้ายบ้านจึงนำป้ายวิญญาณและตุ๊กตาไปฝากให้วัดมันเนนจิช่วยดูแลเพราะไม่อยากให้ลูกสาวต้องไปไกลจากบ้านเกิดแต่ว่าเมื่อตุ๊กตาไปอยู่ในความดูแลของทางวัดเรื่องสยองก็เพิ่มมากขึ้นและบ่อยขึ้นทุกวันอย่างเช่นผมของโอคิโกะยาวเร็วขึ้นกว่าเดิมปากที่เคยหุบสนิทแย้มรอยยิ้มน้อยๆนักท่องเที่ยวบางคนก็บอกว่าเห็นฟันทารกในปากของตุ๊กตาด้วยณปัจจุบันตุ๊กตาโอคิคุก็ยังอยู่ที่วัดมันเนนจิและเนื่องจากผมของตุ๊กตายาวขึ้นเรื่อยๆทางวัดจึงต้องเล็มผมให้บ่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้กำหนดวันตัดผมให้ตุ๊กตาโอคิคุอย่างเป็นทางการเรียกว่าพิธีตัดผมตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีในวันนั้นทางวัดจะเล็มผมหน้าม้าและตัดแต่งผมของโอคิคุให้สวยงามจากนั้นก็เปลี่ยนชุดกิโมโนตัวใหม่ให้อีกด้วย